นี้ลุงหมอมีเรื่องมาเล่านะครับหนีเพื่อนๆไปเที่ยวปราณบุรีมานะไปพักอยู่ที่เพชรภูริมันตารีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทของเพื่อนลุงหนอเองอยู่ริมทะเลปานเลยไปง่ายมากก็คือว่าเข้าหัวหินแล้วมุ่งไปที่เขากะโหลกเลยนะครับเขากะโหลกก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเขากะโหลกนี่อยู่ห่างรีสอร์ทเพื่อนลุงก็ประมาณสัก 200-300 เมตรคือเอาง่ายๆว่าหน้าหาดหน้ารีสอร์ทของเพชรภูริมันตาเนี่ยเดินไปเขากะโหลกได้เลยครับ 200-300 เมตรไปถ่ายรูปไปอะไรได้ตรงนั้นก็มีวัดเขากะโหลกลุงก็เข้าไปนมัสการมานั่นก็ดีนะครับทีนี้ไปค้างมา2คืนเที่ยว3วันมีเด็กๆคือบางทีถ้าดูหน้าเพจลุงหนอลุงก็โพสต์ไปเที่ยวถ้ำพญานครเที่ยวแล้วก็ว่าไปใช่ไหมครับเด็กๆ เขาบอกว่าแล้วลุงหนอถือแล้วไปมั่งเนี่ยเห็นไปจังเลยเที่ยวลุงก็เลยบอกว่าเอาคลิปนี้แนะนำนิดนึงวันนั้นลุงหนอถือตัวนี้ Hard Case Explorer ของอิตาลีเขาคือตอนหลังๆเนี่ยลุงหนอติดสไตล์นี้มากเลยนะเพราะอะไรไหมไม่ต้องไปแบกเอาตัวนี้ไปจัดอุปกรณ์ทั้งหมดไปแล้วค่อยหากระเป๋าเล็กๆวันนั้นลุงถือไอ้ตัวนี้ไปไอ้ตัวดอมเช่ F3 แล้วไปแยกเลนที่เราจะใช้ณเวลานั้นๆง่ายกว่านะครับตัวนี้ลุงหนอขนไปแทบหมดเลยนะฮะนิคอน DF เลนนิคอน18มิลเลนนิคอน85มิล35มิล28 70 2.8นะครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จอยู่ในนี้หมดเรียบร้อยชุดทำความสะอาดนะฮะคือไซส์เนี้ยมันกำลังสวยเห็นไหมตัวนี้จริงลุงเพิ่งมารีวิวแยกนะไอตัวนี้เขาเรียกไซส์ที่เราสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้เลยนะฮะแต่อย่างที่บอกเอาขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาเห็นว่าถ้ามีน้ำหนักอาจจะโดนค่าโหลดแต่ถ้าเกิดว่าเที่ยวเครื่องบินที่มันแบบรวมค่าโหลดไปแล้วสบายสบายเพราะว่าเฉพาะน้ำหนักเคสนี่ต้องมีอย่างน้อย5กิโลแล้วเพราะว่าอย่างว่าเมดอินเตอรี่มันปึกมากและเขาออกแบบมาเพื่อโปรเทคลุงถือไปปลานี่ลากถูรุถูกังไม่ต้องสนใจเลยคือเอาง่ายๆว่าไม่ต้องกลัวอุปกรณ์เรามีปัญหานะฮะแล้วไซส์นี้มันเป็นไซส์ที่คนถือได้ง่ายนะเขาก็จะมีล้อให้2ด้านไหนๆคือล้อให้2อันนะครับนี่นะแล้วก็อะไรนะตัวลากนี่ครับทำให้เห็นรีวิวบนโต๊ะนะครับเห็นไซส์เห็นขนาดเทียบกับตัวลุงหนอได้นะตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับรหัสเขาก็คือ Explorer Hard Case 5122นะตัวนี้ก็ทำตลาดมาเป็นปีแล้วครับค่อนข้างตอบโจทย์เพราะอะไรรู้ไหมกลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการอะไรที่มันโปรเทคมากๆเขาหนีมาเกียรติพวกนี้เพราะว่ามีเวลาแวะมาลองร้านลุงหนอมันปึ๊กมากมันปึ๊กจนแบบขนาดลุงหนอเป็นคนขายเองจะบอกว่าบางทีเราของขายดีๆขายของที่มันแบบคุ้มค่าคุ้มราคาให้ลูกค้ามันมั่นใจนะครับแล้วลูกค้าก็เชื่อมั่นเวลาใส่ของแล้วที่มันมูลค่าเยอะๆเนี่ยเขาค่อนข้างรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องระแวดระวังเยอะนะหูหิ้วมีด้านข้างด้วยนะแล้วก็มีด้านบนด้านบนก็เป็นหูจับอันนี้แต่ว่าสไตล์พวกนี้มันก็จะเป็นล้อลากอยู่แล้วนะฮะเอาหน่อยเปิดให้ดูตัวชิปมี2อันล็อกนะครับนี่ Explorer นี่แหละครับที่ลุงหนอคุยเมื่อต้นชิปว่าเอาอะไรไปบ้างรวมอยู่นี่ครับเห็นนะเห็นนะนี่เลยนี่เลยไอ้ตรงนี้มันเป็นตีนตุ๊กแกเราก็เลื่อนจัดเอาแล้วแต่นะครับนะสินค้าราคาดีแล้วก็คุ้มเงินคุ้มราคาเพราะว่ามันหนามากมันหนาจริงนะครับปึ๊กๆเลยนะบอกเพื่อนๆแล้วนะหนีไปเที่ยวมาเอาอะไรไปบ้างนะครับใส่ไปเนี่ยลากอย่างเดียวไม่ต้องกลัวนะครับ Explorer Hard Case 5122ของเขาเปิดจริงนะแวะมาลองกันนะ